มักกะเว่าแล้วก็อาตี JK ครับผมครับก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเปิดทำมาได้ดีเนาะใช่ใช่ไม่คิดว่าจะยอดดีขนาดนั้นนะก็เลยพอยอดมาก็ตกใจครับก็เลยว่าไม่จ่ายครับตีก็เลยบอกเอางี้เราตั้งเป็นหดหูแบรนด์เลยไหมก็เลยได้จังหวะพอดีอ้าวเฮ้ยพี่ขอแต่เดี๋ยวก่อนแล้วใส่เอ้ามันใกล้กันเจอกันพอดีมันกับเอ้ยมันใกล้กันมากครับยังไงเจอต่อหรือเปล่าแบบนี้ต่อปิโดหรือต่ออะไรครับแล้วเป็นไฟสุดท้ายเขาเรียกว่าไฟอัมราไฟส่งจากลาหรือเปล่าครับสำหรับทางเบอร์ลินแล้วก็สตาร์ทาวตรงนี้ครับครับมาฮะตรงนี้เกิดการยิง EV กันหน้าเลเบลตรงนี้ครับโอ้โหยิงซ้ายยิงขวามาแล้วไงต่อตรงนี้มองไม่เห็นเลยครับมันก็เหว่าไม่รู้เป็นใครยิงใครอะไรยังไงเลยฮะเขาเรียกว่าไฟเลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวและข้าวเศร้าจะเราเจออ่ามันพละนะมันเป็นประมาณนี้ครับให้มาดูไฟต่อดีกว่าใช่มันเป็นไฟเลี้ยงส่งเอาละครับนำมาทุกท่านเข้าสู่นะครับมาฮะไฟสุดท้ายไฟส่งท้ายของการแข่งขันคู่ที่1ที่กำลังจะจบลงในไม่ช้านี้นะนี่จะเป็นไฟใหญ่ครั้งสุดท้ายระหว่าง SMD กับเบอร์ลินถ้าเบอร์ลินอุ้ม SMD เคลียร์ชนะในบ้านนี้ได้ก็จะถือได้ว่าชนะครับผมแต่สำหรับเบอร์ลินเนี่ยก็น่าจะภาคภูมิใจนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันต้องจูนอะไรกันอีกเยอะครับเบอร์ลินถึงแม้ว่าผลสกอร์รวมจะแพ้ไปอยู่สายลูเซอร์แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับเบอร์ลินและตรงนี้ฮะโอ้โหดูดิฮะเบอร์ลินตอนแรกตอนที่ถมเข้าไปพอๆกับสตาร์เลยนะแต่ไฟมันแพ้ว่ะมันไฟแพ้ว่ะหรือยังไงวะนี่ฮะโดนอนิเมะไปเลยครับบัตนะบัตบาบัตป่าบัตบาบัตอุ้ยได้บัตมันอนิเมะรัวๆเลยเนี่ยมันทำได้ไงอ่ะมันเก่งเกินไปปะแล้วเบอร์ลินต้องชุบนะเบอร์ลินไม่ชุบนี่ไม่ไหวนะเบอร์ลินแพ้นะบอกให้นะเอาแต่ปืนมาล้วงอยู่ครับปืนมาล้วงให้อยู่ครับปืนมาล้วงให้อยู่ครับนี่ฮะพยายามยิงกดเฮ้ยแต่เบอร์ลินชุบแล้วว่ะและถ้าตอนนี้ถ้า SMD แพ้ในครั้งนี้แล้วอุ้มได้นะแล้วทางเบอร์ลินอุ้มได้นะครับผมบอกเลยนะว่าผมบอกเลยนะพลิกแล้วนะพลิกเลยนะเอ้ยแล้วเบอร์ลินเอ้ยเบอร์ลินฟื้นขึ้นมาเพราะว่าปืนบนรถของเบอร์ลินเยอะกว่าทางฝั่งไอ้นี่นะสตาร์ทาวนะยังไงดีแต่ไอ้บัตบาบัตโอ้ละขึ้นมาโดนอนิเมะแบบงงๆเลยนะบัตบาบัตนะตรงนี้สีดำเยอะกว่าสีขาวอย่างชัดเจนนะฮะต้องโอ้ยแต่ก็ดูเหมือนว่าทางสีขาวก็มาชุบได้เช่นเดียวกันและจังหวะนี้เหมือนจะมาแย่งนะจะมาแย่งชุบนะได้ด้วยโรเบิร์ตจะเอาศพไปก่อนแต่ดูเหมือนว่าจะโดนไปแล้วนะฮะตรงนี้เอาละฮะยังไงดีฮะจังหวะนี้อุ้ยใครจะแพ้ใครจะอยู่ใครจะไปฮะใครจะอยู่ใครจะไปเบอร์ลินจาได้รับความภาคภูมิใจส่วนสุดท้ายหรือเปล่า SMD ไม่ใช่สตาร์ทาวจะให้ไหมเราก็ต้องรอลุ้นแล้วล่ะยังไงดียอุ้ยแล้วเบอร์ลินเยอะอะเบอร์ลินเยอะนะเบอร์ลินมาเต็มเลยจังหวะนี้อย่างที่ผมบอกขอแค่โฟกัสทุบขอแค่โฟกัสแล้วลองรับรองจบเลยผมบอกให้เบอร์ลินวิ่งกันเพ่นพ่านเลยเต็มวิ่งกันเต็มกราฟแล้วตอนนี้ปืนก็ยังอยู่แล้วก็ทางฝั่งไอ้ออยทุยสตาร์ทาวนี่ยังไงเนี่ยเสียไหมเนี่ยไฟนี่เสียไหมเนี่ยแล้วตำรวจต้องมาแล้วนะอุ้ยแต่ทางไกลๆทางไกลๆก็เป็นสตาร์ทาวยังอยู่นะยังไงดีครับเนี่ยยังไงวะเนี่ยผมดูไม่ออกนะตรงนี้เพราะว่ามันยังสูสีกันอยู่ทางฝั่งสตาร์ทาวยังไม่แพ้เอาง่ายๆคือมันฟื้นขึ้นมาแล้วเราดูดิแล้วตอนนี้ทางฝั่งเบอร์ลินเริ่มน้อยลงแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดสักทีเดียวอ่ะอันนี้ผมก็เริ่มงงแล้วว่าคือเอาศพมาเก็บแต่ก็คือโดนทะลวงเข้ามาชุบอยู่ดีและปิดตัวชุบก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยแหละนี่คือปัญหาฮะตรงนี้แต่ทางเบอร์ลินเองก็
อย่างที่บอกถ้าปิดพวกนี้ได้ก็คือจบเลยครับถ้าปิดตัวที่ทะลุมาชุบไอ้ศพที่เอาไปกองไว้ได้ก็คือจบไม่เขากักแล้วครับแต่ทางเบอร์ลินทะลุมาชุบครับถ้าไปย้อนดูตั้งแต่ไฟแรกจะรู้เลยครับเขากักอยู่แล้วครับและเบอร์ลินชนะว่ะเฮ้ยเบอร์ลินชนะว่ะอันนี้น้อยแล้วอันนี้น้อยแบบน้อยอย่างเห็นได้ชัดแล้วเบอร์ลินลุ้นล้วนเบอร์ลินเยอะมากเลยว่ะอันนี้สตาร์ทาวน่าจะแพ้ว่ะแพ้ไฟแน่ๆแพ้ไฟใหญ่ครับแต่ต้องมารอลุ้นแล้วว่าจะอุ้มได้ไหมแค่นั้นน่ะต้องมารอลุ้นละ MD แพ้ครับ MD แพ้เป็นครั้งแรกเลยปะเป็นครั้งแรกเลยว่าที่เห็น SMD แพ้ไฟอ่ะเป็นครั้งแรกเลยครับตั้งแต่แข่งมา SD แพ้ไฟปกติมันไม่แพ้ไฟเลยนะมันสู้อะไรมันชนะหมดเลยนะไม่ใช่ MD นี่สตาร์ทาวพูดผิดครับขอโทษดิแล้วแยกกันอุ้มครับทำให้ตำรวจมาจะไม่ได้ลากครบทุกคนนะเนี่ยจะไม่ได้ลากครบทุกคนนะเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะสองสามศพอะเอาแบบอย่างเก่งเลยนะสองสามศพสำหรับเบอร์ลินนะอันนี้ไม่รู้นะเพราะไม่เคยเห็นเบอร์ลินเล่นลากศพมาก่อนเลยแต่ก็น่าจะมีตัวเก่งแหละอะไรเนี่ยมันจะแทงบอลอะไรชอบชูเยอะกันเลยนะเราชูสตาร์ทาว30คนหายหมดทำไมวะทำไม30คนหายหมดสำเร็จแล้วเว้ยเบอร์ลินขอแค่เบอร์ลินในนี่เว้ยขอแค่เบอร์ลินอุ้มให้แล้วก็ชนะละชนะในมุมมองของเขาอ่ะชนะในมุมมองของเขาเว้ยถึงแม้ว่าผลสกอร์รวมจะสู้ไม่ได้แต่คือในบ้านเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาก็ไม่ใช่หมูประมาณนั้นขอแค่ 2-3 ศพแล้วจบเลยครับเพราะ AMD อุ้มไม่ได้แล้วครับตอนนี้มันอุ้มไม่ได้แล้วครับไม่ใช่สตาร์ทาวอุ้มไม่ได้แล้ว